ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตนะครับเติบโตจริงๆอย่างเช่น Nasdaq นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับ Twitter นะฮะบอกว่า Nasdaq All Time High นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดนะว่าติดเชื้อก็ All Time High เหมือนกันนะไม่พูดนะครับเราอยู่ในช่วงที่โลกกำลังอยู่ในความสับสนอลหม่านนะว่าแบบตกลงหน้าเข้าไปเนี่ยหรือความตื่นกลัวเป็นยังไงนะครับพี่ทีลองพูดถึงภาพรวมของโลกตัวนี้สิว่าเฮ้ยสำหรับพี่ทีมองว่ามันอยู่ในจุดไหนแล้วตอนนี้มีคนถามผมมากอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะบางทีการที่ตลาดหุ้นขึ้นมันสร้างความมั่นใจอะไรให้ได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะก็เห็นว่าเงินในกระเป๋าเราเพิ่มมากขึ้นหรือคนที่ลงทุนในกองทุน LTF IMF เนี่ยเราเห็นจริงๆว่าเอ้ยมูลค่าเงินหรือมูลค่าสินทรัพย์ของเรามันเพิ่มขึ้นแต่เราสังเกตดูไหมว่าจริงๆแล้วคำอธิบายต่างๆเหล่านี้กลับมาอธิบายเมื่อหุ้นมันขึ้นไปแล้วถ้าคุณเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีหรือว่าหุ้นมันต่ำไปแล้วอะหุ้นมันเขาเรียกว่าน่าจะมีคนส่วนมากที่ได้จอยแต่เรากลับหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมหุ้นขึ้นอย่างมีเหตุมีผลอย่างนี้ละกันผมขอนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นมันก็เหมือนกับการขายของออนไลน์อ่ะต้องพูดอย่างนี้ละกันนะครับถ้าสมมตินะตัวของกำไรต่อหุ้นมันไม่ได้เติบโตอ่ะเราเห็นตอนนี้โอ้ยมีคนไปปั่นราคามีคนขายดีอ่ะเราก็อยากไปขายสินค้านั้นๆน่ะแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้ากำไรไม่ได้เติบโตจริงๆอ่ะเราก็จะติดนอยไงเหมือนกับขายของออนไลน์เหมือนกันตอนนี้เขากำลังขายนี่ดีเราก็ไปซื้อมาขายมั่งเพราะตลาดหุ้นนะครับก็ต้องเข้าใจนะว่าคนที่ถือหุ้นอยู่จะไม่ได้กำไรเลยแม้ว่าหุ้นจะขึ้นไปขนาดไหนถ้าเขาไม่ขายครับแล้วอย่างที่เราบอกนะตัวเลขบางอย่างปัจจัยบางอย่างนะครับที่ออกมาแล้ววันนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขเศรษฐกิจการปรับการคาดการณ์นะตัวเลขออกมาวันนี้ก็จริงแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจบางทีมันจะออกมา 2-3 เดือนหลังจากตัวเลขต่างๆออกหรือแม้แต่ง่ายๆครับเราลองนึกดูแล้วกันนะถ้าคนในประเทศบอกคนในประเทศอเมริกาละกันป่วยสมมติถ้าเป็นสภาวะปกตินะป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 50,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละนะครับไม่ได้แปลว่าแบบมีจำนวนคนป่วยคุณคิดดูว่าคนเหล่านี้แทนที่จะได้เอาเวลาไปทำงานเอาเงินไปลงทุนหรือว่าซื้อสินค้ากับต้องไปรักษาตัวเสียเวลาทำงานไม่ได้และจะต้องเอาเงินมาใช้ทางด้านการรักษาตัวเองอีกพวกนี้มันคือการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลผมไม่ได้บอกนะว่าหลายๆคนจะจอยหุ้นไม่ได้จอยหุ้นได้ครับสิ่งที่ผมบอกเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมอยากจะหาข่าวที่เป็นจริงนะแต่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆมาบอกเพื่อนๆมากกว่าเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ผิดหรอกที่คุณเห็นตรงนี้เป็นโอกาสนะแต่อยากให้ระวังตัวอยากให้กาดสูงเพราะตอนนี้หุ้นไม่ได้ถูกอีกแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมอยากจะเอามาบอกเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าทุกคนเล่นหุ้นได้กำไรหรือว่าได้ผลตอบแทนสูงอ่ะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เมื่อถึงจุดๆนึงอ่ะถ้ามันลงมาแล้วบางคนไม่ได้จัดพอร์ตไม่ได้ลงทุนเขาเรียกว่าลงทุนเกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แล้วมันเสียหายมามันจะหนักครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับให้ระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้2-3เดือนครับผมครับผมคิดว่าเสียงน่าจะดีขึ้นละนะครับปรับมาละนะฮะนี่คือภาพรวมนะพี่ถิ่นเนาะเรื่องของความเสี่ยงนี่พูดตรงๆว่าสูงแน่นอนนะครับเรื่องฟันโฟลอะไรสูงแน่นอนไม่มีใครเถียงเพราะว่าต่อให้คนที่ค่อนข้างจะไบแอดแบบไปทางลงทุนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความเสี่ยงสูงนะครับด้วยตัวเลขด้วยฟันดาเมนทัลต่างๆด้วยข่าวอะไรมาก็พร้อมที่จะลดไปได้หมดเลยนะครับล่าสุดครับมีคำพูดหนึ่งของนักลงทุนระดับโลกนะครับนายเรดิโอนะครับซึ่งเป็นคนที่รับโดยประมาณระดับที่47ของโลกนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกตลาดทุนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตลาดเสรีอีกต่อไปแล้วครับพี่ทีนะครับขึ้นอยู่กับการอัดฉีดของธนาคารกลางการบิดเบือนการอันนี้อะไรอย่างนี้ไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยคำความหมายของเขาว่าตลาดทุนไม่ใช่ตลาดเสรีอีกต่อไปพี่ทีมองว่ามันกำลังบอกอะไรครับก็โอเคชัดเจนครับคำว่าตลาดทุนเนี่ยไม่ใช่ตลาดเสรีก็แปลว่ามีคนควบคุมหรือมีคนที่มีอิทธิพลต่อตลาดเราต้องย้อนกลับมาก่อนนะคำว่าตลาดเสรีคืออะไรตลาดเสรีคือตลาดที่เป็นด้วยกลไกอัตโนมัติมีการซื้อการขายอย่างเหมาะสม
มีการเพิ่มสินค้าเพิ่มของราคาอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผลตามความต้องการของคนในตลาดถูกไหมครับถึงแล้วเขาเรียกว่าจุดสมดุลแต่คราวนี้มันเป็นธรรมดาจริงครับตอนนี้เราเห็นว่าเฟดเข้าไปซื้อทั้งตราสารหนี้บอกเอ้ยไม่ได้ซื้อหุ้นนี่ซื้อตราสารหนี้ซื้อไฮยูบอนแต่เป็นการสนับสนุนครับเป็นเหมือนกับการให้ฟันดิ้งเมื่อก่อนตัวอเมริกาเนี่ยเคยว่าจีนว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่แฟร์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นแฟกต์ผมก็เชื่ออย่างจริงว่าเขาให้การสนับสนุนให้ดอกเบี้ยต่ำกับพวกบริษัทต่างๆอ่ะออกมาแข่งขันกับต่างประเทศนะทั่วประเทศแล้วถ้าประเทศไหนหรือแม้แต่ประเทศไทยอ่ะที่เหมือนกับถ้ารู้ว่ารัฐบาลช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทไหนนะเขาจะไม่ค้าขายกับประเทศนั้นเขาจะไม่ทำธุรกิจด้วยมันคือการแอนตี้ดัมปิ้งอ่ะเหมือนกับการทำลายตลาดแต่การที่เฟดทำแบบเนี้ยการที่เฟดเข้าไปซื้อไฮยูบอนการที่เฟดเข้าไปซื้อหุ้นกู้มันก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลจีนเข้าไปให้เงินสนับสนุนไม่ใช่หรอครับถูกไหมแล้วสิ่งเหล่านี้คือการที่คุณทำแบบนี้หนึ่งเลยนะบิดเบี้ยงตลาดกลไกตลาดอย่างที่สองคือคุณเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกอ่ะขนาดจีนค่อยๆไต่ขึ้นมานะจากอันดับเล็กๆหลายสิบปีขึ้นมาคุณยังโอ้โหอัดเขาซะขนาดนั้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะเสียหายคนอื่นจะแข่งขันกับคุณได้อย่างไรแต่ตอนนี้คุณมีเทคโนโลยีที่อันดับต้นๆของโลกคุณมีเงินมากที่สุดคุณมีอำนาจทางด้านตัวของเขาเรียกว่าไงนะนโยบายการเงินที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกแล้วประเทศอื่นจะอยู่ได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามเหมือนกันเพราะว่านโยบายทางการเงินหรือเครื่องมือต่างๆหรือการที่ดอลลาร์เป็นรีเซิร์ฟของโลกใบนี้เนี่ยก็ต้องเอาจริงๆมันก็ได้เปรียบชาวบ้านเขาเยอะถูกไหมครับแถมมีการอุ้มตลาดอีกอย่างนี้เราก็คงไม่เรียกว่าเสรีอีกแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยนะครับตามที่เรย์บอกเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะคือโอเคต้องยอมรับกับว่าจริงครับมันไม่เสรีอีกแล้วมันมีการบิดเบือนมีการเข้าอุ้มนะครับแล้วก็มันก็เอื้อประโยชน์ต่อใครบางคนแล้วกันเนาะทั้งเรื่องของพันธบัตรทั้งเรื่องของบอนด์ต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนมันเอื้อประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่เสรีอีกต่อไปแล้วแต่เรย์บอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำยังไงมันพังแน่นอนและรัฐบาลเองไม่ได้มีทางเลือกที่ค่อนข้างเยอะแยะนะครับแต่สำคัญอันหนึ่งที่เลทิ้งท้ายในบทความถ้าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยอยากให้ไปดูจริงๆอันนี้มันสำคัญนะครับคือเรเนี่ยก็เป็นคนรวยระดับ47ของโลกอ่ะคือเขาไม่ไก่กานะครับพิธีต้องบอกไม่ไก่กาแน่นอนนะฮะแต่ก็ยังมีคนไปด่าเลใช่แต่ก็ยังมีคนไปด่าเลเสียหายอยู่เยอะนะครับแต่ผมอยากให้ฟังเพราะว่าผมว่าเลเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรซึ่งนี่แตกต่างจากนักทุนคนอื่นที่เขาแบบไม่อยากพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบตลาดคือเขาพูดเขามันอิทธิพลมากจนเขาแบบไม่อยากที่จะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของตลาดอะไรก็ตามแต่เรเนี่ยค่อนข้างพูดตรงเนาะที่เขาคิดจริงๆเลยนะครับซึ่งสุดท้ายที่เรทิ้งเอาไว้เลยเขาบอกว่านะฮะคือนี่ครับมันจะกระตุ้นให้เกิดฟองสบู่ครับซึ่งอันนี้ต้องระวังรอวันที่แตกคือเอาตรงๆนะไม่มีฟองสบู่ไหนที่ไม่แตกคือมันแตกแน่พี่แต่วันไหนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทิ้งไว้ดังนั้นถ้าคุณจะเข้าได้นะผมว่าได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่พัดล็อตเท่าไหร่คือมันต้องมีแผนรองรับไม่งั้นคุณจะแบบโอ้โหนี่คือวัดดวงอย่างเดียวคุณต้องสวดมนต์เช้าเย็นนะผมบอกงี้นะซึ่งตอนนี้อย่างที่ทุกคนบอกครับมันคือการเก็บเงินตัดหน้ารถบรรทุกนะครับเก็บเงินตัดหน้ารถบรรทุกนี่จริงๆอ่ะโอเคเราพูดถึงเรย์แล้วเนี่ยผมขอไปพูดถึงนักลงทุนอีกคนหนึ่งนั่นคือวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่พูดก็ไม่ได้เหมือนกันคนนี้ซึ่งเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่นะว่ากันว่าใช้เงินประมาณ 10% เงินสดนะครับในการทำดีลอันนี้นะพิธีนั่นก็คือดีลที่ชื่อว่าไปซื้อนะครับพวกท่อน้ำมันนะครับเป็นพวกแอสเซทนะครับจากบริษัทที่ชื่อว่า Dominion Power Dominion Energy นะครับซึ่งเป็นท่อนำการนะฮะมูลค่าดีลเนี่ยเกือบ10 บิลเลียนนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินสด4,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น5,000 ล้านเป็นหนี้นะครับพี่ทีซึ่งถ้าเราดูในดีลลึกๆจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คือการซื้อแอสเซทเลยและคิดว่าน่าจะคือมันประเมินง่ายวิธีมันมีแอสเซทมันมีการท่อนลำเลียงก๊าซและมีแคชโฟลว์อยู่แน่นอนผมมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้วอร์เรนเฟก้าจะซื้อตามปัจจัยพื้นฐานตามคอนเซปต์ของวอร์เรนคือไม่ซื้อหุ้นแพงถูกไหมพี่ทีแต่ก็ไม่ได้เข้าพวกเทคโนโลยีอะไรนะครับผมว่ากลยุทธ์เยอะพิธีมองว่าไงบ้างครับก็ต้องอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวจริงนะคือเข้าซื้อหุ้นหรือเปล่าครับหรือว่าซื้อแอสเซทซื้อแอสเซทครับไม่ได้ซื้อหุ้นใช่ไหมซื้อแอสเซทไม่แน่ใจจริง
ครับถ้าเป็นซื้อแอสเซทเนี่ยผมกำลังจะตีความเป็นอย่างนี้อยู่สองอย่างแล้วกันนะคือถ้าหุ้นในกระดานเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างง่ายถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นนอกกระดานเนี่ยหรือว่าเป็นบริษัททั่วไปหรือว่าเป็นแอสเซทเนี่ยผมก็เลยชี้เห็นที่ผมเคยบอกนะต่อให้เฟดมีเงินมากขนาดไหนก็แล้วแต่เฟดปั๊มเงินได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่เฟดยังไงก็ไม่สามารถทำให้แอสเซททุกแอสเซทมีราคาสูงขึ้นได้หรือไม่สามารถลดบิดเบือนการหดตัวของแอสเซทอื่นๆได้เพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนย่อมมีแน่นอนเราอาจจะเอ้ยคุณดูแลหุ้นคุณอุ้มหุ้นคุณก็อุ้มไปแต่แอสเซทอื่นๆที่ดินหรือแอสเซทต่างๆที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นผมเชื่อว่าเป็นแบบเดียวกันก็คุณแพงก็ไม่เอาก็ซื้อแอสเซทคำนวณมาแล้วแล้วเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสเงินสดชัดเจนเพราะการที่คุณเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันท่อส่งก๊าซธรรมชาติมันมีไม่กี่เจ้าหรอกครับถูกไหมแล้วมันเป็นส่วนใหญ่เป็นคอนแทคอะเป็นสัญญาที่ครึ่งปีปีหนึ่งและแนวโน้มนะครับเราลองดูนะธีมของการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาชอบ1เลยนะบริษัทที่เข้าใจง่าย2บริษัทที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เน้นที่กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือแนวการลงทุนของเขาครับผมว่าก็ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าแอสเซทตรงนี้ปุ๊บเขารู้นี่ว่าปีนึงได้เท่าไหร่2ปีเท่าไหร่คิดลดกระแสเงินสดกลับมาจบเลยตัวเลขออกมาเป๊ะๆยกเว้นลูกค้าจะเลิกใช้ท่อผมว่าอันเนี้ยก็เหมาะสมสมเหตุสมผลครับใช่ครับเป็นการซื้อแอสเซทเนาะใช่ไม่ใช่ซื้อหุ้นผมดูแล้วนะครับคือเนี่ยแปลว่าเขากำลังมองถึงเรื่องของสตอเรจเรื่องของก๊าซเรื่องของท่อลำเลียงเพราะนี้มันมีเรื่องของสัญญาเช่าแคชโฟลว์อะไรอยู่แล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือซื้อปุ๊บเงินมานั่นแหละเพราะเขาอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องของราคาหุ้นพิธีเขามองแคชโฟลว์เป็นหลักถูกไหมถ้ามองใช่ก็คือขึ้นลงไม่สนใจแล้วนะครับซื้อแอสเซทเดียวอันนี้เป็นความคิดที่เหมือนกับดร.นิเวศนักลงทุนสุดยอด VI บ้านเราเลยครับดร.นิเวศเนี่ยผมได้อ่านบทความหนึ่งของดร.นิเวศเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างมองลบนะอันนี้ที่ผมฟังดูนะดร.นิเวศค่อนข้างมองลบว่าจะซึมไปยาวนะครับและให้คำแนะนำกับนักลงทุนที่กำลังจะเข้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อหุ้นที่แบบอยากจะถือมา4ถึง5ปีเลย 3-4 ปีแล้วแบบเน้นปันผลนะคือเขาพูดคีย์เวิร์ดคือเน้นปันผลพิธีเน้นแคชโฟลว์และถือมา 3-4 ปีคำคำนี้พิธีบอกว่าเขากำลังบอกอะไรอยู่ครับก็เอาง่ายๆครับคำนี้พูดง่ายแต่ทำยากครับผมถามเลยว่าแล้วบริษัทไหนจะมีปันผลไม่ตกหรือปันผลคงที่ก็ได้ไม่ต้องโตก็ได้ใน 3-4 ปีนี้ตอนนี้ก็ดูไม่ง่ายนะครับและอีกอย่างนึงก็คือมันก็ต้องตัวกระแสเงินสดที่เขาเรียกว่าปันผลพอใจด้วยคุณจะเอา 1% 2% มันไม่มีใครอยากได้อ่ะถูกไหมแล้วอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณลงทุนทุกครั้งหวังปันผลเนี่ยมันคือการที่คุณมีโอกาสเสียเงินนะอย่ามองแค่ว่าเราลงทุนแล้วเราจะได้อย่างเดียวมันมีโอกาสเสียเงินอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลือกบริษัทให้ดีเลือกที่ว่าเงินปันผลอยู่แน่นอนแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของกำไรเนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้คงที่แล้วถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงบอกว่าดร.นิเวศอยากจะให้เน้นปันผลหนึ่งเลยนะครับบริษัทที่จะจ่ายปันผลออกมาส่วนใหญ่นะก็ต้องเป็นบริษัทที่มีสถานะการเงินนะค่อนข้างดีในระดับนึงนะก็เป็นบริษัทที่อาจจะยังอยู่มานานหรือว่าบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างดีและอย่างที่สองก็คือด้วยตัวนักลงทุนเองอ่ะถ้าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะแย่นานนะการที่เรามีแหล่งรายได้หรือมีเงินเข้ามาในมาเรื่อยๆในอีกปีสองปีเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะอย่างต่อมาครับผมเชื่อว่าดร.นิเวศก็น่าจะบอกแล้วว่าควรจะได้ปันผลประมาณ 4-5% มั้งใช่ไหมคือมันต้องมีขั้นต่ำนั่นแปลว่าการที่คุณจะได้ปันผล 4-5% น่ะราคาหุ้นก็ต้องไม่แพงเกินไปนะนั่นแหละครับพูดง่ายนะครับหายาก แล้วก็คือครับใช่ๆๆโอเคขอโทษนะครับผมขอแทรกคิมอีกนิดนึงก็คือที่คิมบอกอ่ะว่าไอ้บางทีเนี่ยเราบอกไอ้บางคนดูกระแสเงินสดระหว่างทางนะบางคนเนี่ยไม่ได้ดูกระแสสดจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยหรือการลงทุนในสังหาของคิมเองอ่ะมันจะมีกระแสเงินสดสุดท้ายครับก็คือกระแสเงินสดจากที่เราขายสินทรัพย์นั้นได้ขายหุ้นหรือขายที่ดินได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสเงินสดที่เราต้องดูเหมือนกันครับคิมเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกชนิดเนี่ยจะต้องดูกระแสเงินสดแต่ว่าเราเขาจะมุ่งเน้นตรงไหนบ้างอยากได้ระหว่างทางด้วยหรือว่าปลายทางอย่างเดียวก็สามารถทำได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดูกระแสเงินสดหรือว่าไม่พิจารณากระแสเงินสดครับเราไม่สามารถประเมินมูลค่ากลับมาได้เลยครับเราพูดอย่างนี้ครับแปลว่าที่ผมลองนี่ผมลองวิเคราะห์ในมุมของผมนะครับคือตอนนี้ผมกำลังมองว่าโลกเนี่ยมันอยู่ใน2ฝั่งชัดเจนเลยคือฝั่งเก็งกำไร
แบบในแบบเทคโนโลยีเองเนี่ยถ้าพี่ทีได้ไปดูเทสลาตอนนี้ครับพี่ทีล่าสุดตอนแรกแตะ 1,000 เหรียญผมก็ว่าโอ้โหแม่ง 1,000 เหรียญนี่ก็ถือว่าเวอร์แล้วนะคือถ้าพูดถึงฟาดาไปถึงแบบพื้นฐานเนี่ยอันนี้มันเกินกี่ไม่รู้กี่เท่าไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับเทสลาล่อไป 1,300 แล้วพี่ที 1,300 แล้วก็หุ้นเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในตลาดใน Nasdaq เนี่ย All Time High ครับแล้วไม่พอครับหุ้นเทคที่ฝั่งจีนเองก็ขึ้นเหมือนกันคือขึ้นกันหมดแปลว่าถ้าฝั่งเทคโนโลยีตอนนี้ถือว่าจุดตลาดที่เก่งกำไรเพราะว่าถ้าพูดถึงฟันดาเมนทัลหรือว่ารายได้มันก็ยังไม่ได้แสดงขนาดนั้นเนาะหรือว่าขนาดนั้นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผมมองว่าในฝั่งของโลกเก่าก็ได้หรือฝั่งที่แบบไม่ได้ผันผวนมากไม่ได้แบบเลเวอเรจยังไงเรียกว่าไม่ได้ที่มันดูเซ็กซี่เหมือนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคนบางคนก็ชอบอยู่อย่างเช่นนักลงทุนสาย VR อย่างต้นนิเวศเองก็บอกว่าเน้นปันผลคือถ้าเน้นปันผลเนี่ยก็คือมันเป็นสายแบบแคชโฟลว์อ่ะสายแบบมียังมีรายได้อยู่ยังมีปันผลแปลว่ายังมีกำไรถูกไหมฮะยังไม่ถึงกระทบหนักมากถูกไหมอาจจะแบบไม่ได้แล้วมันต้องไม่แพงถ้าไม่แพงก็แบบว่าอาจจะใช้ทั่วหุ้นเทคโนโลยีที่มันปิดตัวกันไปสูงๆแล้วนะครับเหมือนกันครับผมเรียกว่าเฟดที่แบบว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้สนใจเรื่องของหุ้นด้วยซ้ำนะเขาไปซื้อแอสเซทเลยดังนั้นเนี่ยการผันผวนของราคามันไม่มีอยู่แล้วมันก็ต้องได้แคชโฟจากรายได้ของมันเลยนะครับแค่ท่อเขาซื้อสตอเรจกับข้อลำเลียงวิธีนั่นก็เป็นได้หมดอ่ะเก็บก็ได้อยู่แล้วซึ่งเงินมันได้อยู่แล้วดังนั้นถ้ามองในมุมของคนที่เน้นพื้นฐานไม่เอาเลยพี่ไม่เอาเลยที่แบบพุทปัสเวลแรงหรือแบบเทคโนโลยีเนี่ยไม่แตะเลยนะแต่กลับกลายไปแตะพวกแบบดูโลกเก่านิดนึงดูแบบไม่ทันสมัยเลยแต่มีการมองง่ายคือมองดูมูลค่าดูพื้นฐานค่อนข้างง่ายและเน้นชัวคำนี้เลยเน้นชัวตอนเนี้ยนางรัตเวทเองก็เน้นชัวถือไป4ปี3ปีอย่าคิดว่าจะฟลิปเร็วในช่วงนี้นะอันเนี้ยก็เห็น2ฝั่งชัดเจนแต่สายเร็วๆก็ยังมีนะผมเห็นว่า IPO บางตัวเปิดมาวันแรก2วัน3วันอาทิตย์นึงขึ้นไปเท่าตัว 70% 20% ก็มีซึ่งจะบอกว่าถามทุกคนว่าเอ้ยเราบอกลงทุนได้ไหมช่วงนี้ผมก็พูดตรงๆนะครับมันก็มีหุ้นที่ขึ้นนะและขึ้นแรงด้วยและขึ้นเยอะด้วยซึ่งไม่เถียงเลยบางคนเอาเงินไปหย่อนเผื่อกำไรดีก็มีแต่ในภาวะแบบนี้มันก็แล้วแต่ว่ากลยุทธ์ของคุณจะมองอย่างไรอันนี้ฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือพูดถึงกลยุทธ์โดยรวมแล้วเนาะเห็นภาพนี่คือเป็นช่วงที่ความเสี่ยงสูงแต่โอกาสมีไหมมีแน่นอนครับคือเห็นกับตาหุ้นแบบวันเดียวแม่ง IPO กว่า 40% ที่เห็นกับตามาแล้วนะซึ่งมีโอกาสแต่คุณต้องระวังตัวด้วยนะครับความเสี่ยงสูงนะครับโอเคกลับมาเรื่องในประเทศไทยกันบ้างวิธีพูดถึงตอนนี้เนี่ยตัวเลขการส่งออกไทยติดลบเกิดอะไรขึ้นบ้างครับช่วยขยายความหน่อยครับก็ตอนแรกครับจะติดลบ8นะครับตอนนี้ขึ้นมาติดลบ10แล้วก็เพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าเฮ้ยเราต้องบอกก่อนนะว่าเราถือว่าเราโชคดีแล้วนะโชคดีในหลายเรื่องเลย1เลยนะคือเราเข้าสู่วิกฤตครั้งนี้โดยที่ระบบการเงินระบบเศรษฐกิจของไทยเข้มแข็งระบบนะครับระบบเข้มแข็งนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจไทยดีนะอย่างที่สองก็คือเราโชคดีที่เข้าสู่วิกฤตการเงินเนี่ยด้วยเขาเรียกว่าไงนะเราควบคุมได้เร็วอ่ะเราคืออันดับต้นๆของโลกนะที่ควบคุมการระบาดได้เร็วอ่ะคิดดูว่าตอนนี้เรายังมีขนาดนี้นะแล้วเรารู้สึกจริงๆว่าตอนนี้คนเริ่มกลับมาใช้จ่ายผมนี่ไปเซ็นทรัลเวิลด์มา 2-3 วันนี้โอ้โหคนใช้เยอะจริงๆอาเซียนนี่แบบอะไรเงี้ยเยอะมากพาภรรยาไปทานข้าวเลยครับก็รู้สึกโอ้โหคนเยอะมากคนต่อคิวข้างหลายที่แต่ผมถามหน่อยว่าณตรงนั้นที่เราเห็นน่ะมันคือกระจุกจริงๆนะเราเห็นหัวหินพัทยาบางแสนคนเยอะแต่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆล่ะที่ต้องบินไปกระบี่พังงาภูเก็ตอันเนี้ยผมเห็นบางคนเพื่อนผมบอกว่ายังเงียบอยู่นะยังเงียบมากอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยขนาดของเราถือว่าการระบาดควบคุมนะผลกระทบได้รับถือว่าน้อยอ่ะไม่เทียบคนอื่นจากการระบาดนะแต่ว่าตัวเศรษฐกิจเราก็พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรายังหนักขนาดนี้เลยอ่ะแล้วคนอื่นล่ะแล้วสินค้านะครับที่เราผลิตออกไปขายอ่ะตอนนี้การขนส่งยังไม่เหมือนเดิมนะเท่านั้นไม่พอในส่วนของการบริโภคอ่ะผมเชื่อว่าผู้บริโภคต่างชาติก็ยังตกงานอยู่ยังมีความไม่มั่นใจอยู่บางคนได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ชัวร์มันไม่ใช่รายได้ที่คุณจะรู้ว่าอีก3เดือน5เดือนหรืออีกปี2ปีคุณจะเติบโตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาแน่ๆนอนครับว่าสินค้าจะขายไม่ได้แล้วมันเป็นทรายอีกอย่างชัดเจนเลยนะว่า
ถ้าทั่วโลกยังหนักทั่วโลกไม่ฟื้นไทยจะฟื้นก็ลำบากเพราะทุกคนก็รู้เหมือนกันว่ารายได้ของไทยนะครับมาจากการส่งออกประมาณ 40-60% GDP อันนี้ผมอยากให้ตระหนักไว้ได้เลยจริงๆนะแล้วยังเชื่อมโยงกับการจ้างงานมหาศาลนะครับในภาคการส่งออกนะแล้วเท่านั้นไม่พอภาคการส่งออกของไทยเริ่มมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสั่งสินค้าส่งสินค้าไปแล้วเก็บตังค์ไม่ได้ครับอันนี้แหละครับพิมพ์หนักอยากให้ระวังอยากให้ตั้งการส่งผลไว้ก่อนครับเชิญเลยครับพิมครับเอาจริงที่ถ้าพูดตรงพูดถูกนะผมว่าประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องการติดเชื้อที่น้อยนะเพราะว่าดิฟทีบอกในข้างต้นคลิปนะครับบอกว่าแต่ประเทศเนี่ยเขาติดเชื้อแล้วที่ดูดีต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลขนาดไหนมันเคยมีวิจัยอย่างเช่นสเปนอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเปิดเมืองเลยเปิดชิวๆแต่การเปิดเมืองนั้นน่ะเรามาวัดกันจริงๆอ่ะเศรษฐกิจก็ไม่ได้แบบว่าคือมันก็ไม่ได้ดำเนินอย่างราบรื่นเนี่ยมันต้องใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลหมอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหมอเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยผมบอกตรงไอ้ประเทศที่เปิดเมืองนะครับซึ่งไทยถือว่าทำได้ดีแล้วเราไปดูในห้างก็โอ้โหคนก็ผมก็ไปมาก็เห็นคนเยอะนะแต่ไม่ว่าซื้อของหรือเปล่าแต่ว่าคนเยอะอันนั้นน่ะใช่นะครับและตอนนี้ครับค่าเงินบาทไทยแตะที่31เนาะนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแล้วกันนะแล้วส่งออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอ้างอิงจากเศรษฐกิจต่างประเทศเยอะแล้วมันก็มีหลายเมืองที่ยังปิดกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดเต็มที่แล้วก็การบริโภคเงินต่างๆก็ลดน้อยลงดังนั้นส่งออกอ่ะหนึ่งคือค่าเงินที่ค่อนข้างแข็งประกอบกับตลาดต่างประเทศยังไม่กลับนะครับซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงนะประกอบกับก็มีข่าวเรื่องของการแบนพี่จีได้ยินไหมมีการแบนลิงเก็บมะพร้าวไทยโอ้โหอันนี้ดังเลยนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของCPTTP ว่าญี่ปุ่นขู่ว่าจะยกย้ายนะถ้าคุณแบบไม่เข้าแก๊งนะครับซึ่งจริงๆถ้าบอกว่าพี่ใหญ่ใน CPTTP เนี่ยก็ญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอเมริกาออกไปแล้วเนี่ยก็เหลือไม่กี่คนที่ใหญ่ญี่ปุ่นเองก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ๆนะแล้วก็บอกถ้าไม่เข้าเดี๋ยวฉันจะไปนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์การยื้อๆยังยันเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามันมีมาตลอดเวลาเหมือนที่แบบเคยได้ยินเรื่องของแจ็คหมาจะมาไทยแล้วย้ายไปมาเลยยักยักยักเคยได้ยินไหมพี่ทีเดี๋ยวจะย้ายไปมาเลยแล้วนะถ้าไทยไม่ไอ้เดี๋ยวจะไปมาเลยซึ่งมันคือการต่อรองแล้วกันเนาะเจรจาเพื่อขอเงื่อนไขที่ดีที่สุดนะครับอย่างเมื่อก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ถ้าใครจำได้พี่จะไม่พี่ดีน้ำท่วมใหญ่แล้วรถแรกเด่นแง่เอาดีรู้กันรู้ใจน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องทุบทิ้งถูกไหมฮะต้องเอาไปคืนเรียกคืนทุบทิ้งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้บอกว่าช่วยฉันหน่อยไหมนะครับก็เลยเกิดนโยบายรถคันแรกมาเพื่อกระตุ้นอยู่ก่อนอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเนาะถ้ารถยนต์ไปแล้วพาร์ทของไทยจะอยู่อย่างไรมันก็ถือว่าเกื้อกูลกันอยู่แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ก็บอบช้ำนะพี่ทีเนาะทางการส่งออกเองก็ตามนะครับแล้วก็แบบเริ่มมีข่าวจะดึงไปดึงมาให้เข้า CPTPP เนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกด้วยความตรงไปตรงมาว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะผมไม่อยากจะไปแอบว่าเฮ้ยข้อเสียเยอะคือมีดีและเสียแต่ว่าคนสินจัดต้องไปเลือกเองว่าดีคุ้มมากกว่าไหมหรือว่าเสียมันแย่กว่าอันเนี้ยต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำตัดสินใจนะครับอ่ะต่อไปครับพอพูดถึงเรื่องไทยและวิธีเรื่องส่งออกเนี่ยแย่แน่นอนขอไปถึงเพื่อนบ้านบ้างมาเลเซียลดดอกยังไงบ้างครับก็ประกาศก็ลดดอกเบี้ยไปแล้วครับน่าจะวันนี้มั้งครับวันที่7ก็รู้สึกว่าจะประกาศลดดอกวันนี้เอง25 basis point แต่เขาว่าเอ้ยลดน้อยไปหรือเปล่าเพราะยังเหลืออีก 1.75 ยังเหลือกระสุนอีกเยอะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีการคาดการณ์ครับว่าตัวของมาเลเซียเนี่ยอาจจะเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยภายในปีนี้ด้วยแล้วก็จะทำให้รัฐบาลมาเลเซียจำเป็นที่ต้องอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจมาเหมือนกันก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคือก็ไม่ใช่บอกครับไล่แต่ละประเทศเนี่ยทุกประเทศนี่แย่มากแล้วก็มีคลิปแล้วกันนะผมเพิ่งทำคลิปไปวันเนี้ยเพื่อนๆรู้ไหมว่า Fitch Rating ดาวเกรดประเทศทั่วโลกแค่ครึ่งปีนะไปแล้ว33ประเทศมีปรับมุมมองเชิงลบอีก40ประเทศเท่านั้นไม่พอ Fitch บอกว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็นการปรับลดอันดับ Fitch Rating มากกว่า100ประเทศทั่วโลก
คือไม่เคยเกิดขึ้นนะครับปีนึงปรับลดเครดิตประเทศ30กว่าประเทศนี่เรื่องใหญ่มากนะครับคือกำลังจะบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันอ่ะคนบอกเฮ้ยคุณต้องอัดฉีดเงินช่วยคนสิช่วยเศรษฐกิจก่อนสินี่เพิ่มสูงขึ้นแต่อีกฝั่งนึงก็ทำหน้าที่ของเขาซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็อยากถามอเมริกาเมื่อไหร่จะปรับลดอ่ะ นี่มันไป26แล้วไหม26ล้านล้านเนี่ยทำไมประเทศอื่นนี่ปรับกันเร็วจากอเมริกานี่ปรับกันหน่อยไหมอ่ะก็ให้ชาวบ้านเขาชื่นใจสักนิดนึงว่ามันก็เหลื่อมแฟร์กันสักนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกครับว่าไม่ใช่แค่มาเลเซียอย่างเดียวผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นในครึ่งปีหลังเนี่ยหลายประเทศอาจจะมีนโยบายการเงินการคลังผมเชื่อแม้แต่ประเทศไทยด้วยก็เหมือนกันเพราะเราไม่ได้กระตุ้นเพิ่งกระตุ้นตอนที่ปีนี้นะตอนที่เกิดการระบาดเรากระตุ้นมาหลายครั้งแล้วในหลายปีที่ผ่านมาเพราะเศรษฐกิจเราแย่อยู่แล้วโดยธรรมชาตินี่แหละครับคือปัญหาครับคิมเชื่อเลยครับครับผมขอบคุณครับก็คือมาเลเซียก็ลดดอกเบี้ยเนาะซึ่งไทยเองครั้งล่าสุดก็จะตรึงดอกเบี้ยที่ 0.5%เอาไว้ยังไม่ลดแรกผมก็คิดว่าจะลดหรือเปล่าซึ่งแบงค์ชาติท่านก็ยังไม่ลดนะครับแต่ว่าก็ยังมีกระสุนอยู่แต่ก็จับเป็นไม้สุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายแล้วต้องเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องลดไปก็เป็น QE เป็นอะไรละตามนู่นตามนี่ไปนะครับซึ่งหลายคนถ้าไม่เข้าใจเรื่องของ Fitch Ratingนะครับก็คือพวกนี้จะเป็นการจัดอันดับนะครับความน่าเชื่อถือความอย่างเช่น Triple A อะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นบอนด์ของอันนี้หุ้นบอนด์การบินไทยอะไรเงี้ยครับถูกไหมฮะหุ้นกู้อะไรเงี้ยคือทำให้พวกสถาบันทางการเงินเนี่ยสามารถลงทุนได้และกันถ้าคุณมีเรตติ้งที่ดีเงินทุนก็จะค่อนข้างไหลเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเรตติ้งแย่หมายความว่ามีโอกาสและกันต้องเรียกว่ามีโอกาสที่เงินทุนจะไหลออกกองทุนบางตัวที่เขาต้องการความเชื่อมั่นหรือเขาต้องการความปลอดภัยระดับที่สูงเนี่ยอย่างเช่นกองทุนบำนาญเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงกองทุนบำนาญต่อไปเนี่ยเขาต้องการเรตติ้งที่ค่อนข้างดีดังนั้นถ้าถูกปรับเรตติ้งครับกองทุนใหญ่ๆอย่างเช่นพวกกองทุนบำนาญเนี่ยจะต้องออกเนาะตามกฎนะแล้วที่ก็บอกตรงว่าอเมริกาทำไมไม่เคยลดเลยนะครับซึ่งพันธบัตรอเมริกาเนี่ยยังไงผมว่าก็ต้องชิปเปอร์เอ็นอ่ะมันเป็นผมว่าเป็นไอคอนไปแล้วพี่พันธบัตรอเมริกาคือสิ่งที่มั่นคงสุดในโลกนะครับตามทฤษฎีวงเล็บตามทฤษฎีพันธบัตรอเมริกาคือสิ่งที่มั่นคงที่สุดในโลกนะครับทุกคนฟังไว้นะครับมันคือนี่คือตามทฤษฎีก่อนนะครับนั้นผมว่าเขาไม่ลดหรอกเพราะมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ไปแล้วอ่ะพี่ถ้าพันธบัตรอเมริกาลดลงผมว่าทุกอย่างพังหมดอ่ะนี่จริงมันแพนิคแน่นอนจริงๆเนี่ยต้องบอกคิมครับตัวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเคยโดนลดมาแล้วครั้งนึงผมจำไม่ได้ในหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็น S&P มั้งพอลดเท่านั้นแหละครับโอ้โหนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนักเศรษฐศาสตร์อเมริกาด่ากันแล้วงงแบบประมาณแบบโอ้โหคุณรู้เปล่าคุณเหมือนกับคุณมาฆ่าคุณมาฆ่าเขาเรียกไงอ่ะแพลนส์อ่ะเขาจะก็คุณมาฆ่าเหมือนกับบุพการีตัวเองเลยนะคุณรู้เปล่าคุณทำอะไรลงไปแบบโอ้โหเขาจะทำพูดนี้เลยกับตามข่าวผมเฮ้ยเดี๋ยวมันรุนแรงขนาดนี้เลยคือแบบลดขั้นเดียวอ่ะแล้วก็ปรับกลับขึ้นไปน่าจะเป็นเรื่องสัมผัสจำไว้ลองไปหาข่าวดูได้ครับแบบโอ้โหด่ากันแบบหนักอ่ะแบบจะตัวทำประเทศล่มจมอ่ะอะไรประมาณนี้เลยอ่ะใช่อันนี้เคยมีการลดแล้วครั้งนึงครับสุดท้ายแล้วครับพวกนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นนะครับต้องบอกก่อนนะครับเป็นความคิดเห็นใช่ใช่เขาบอกเป็นความคิดเห็นของเขาดังนั้น คิดให้ถูกด้วยนะครับความคิดเห็นก็ถึงเป็นความเห็นก็คงคิดได้ถูกซึ่งเอาจริงถ้าพูดถึงความคิดเห็นคำว่าความคิดเห็นเนี่ยมันกว้างมากอะพี่ทีมันไม่สามารถคือจะออกอะไรก็ได้ดูภาพไหมฮะแล้วเราก็รู้ว่าผลจากเรตติ้งเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับใครแล้วก็รู้อยู่แล้วดังนั้นนะเราก็คิดเองเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็ให้ไปคิดเอาเองแล้วกันเนาะเรื่องของเรตติ้งนะครับล่าสุดครับไปถึงอเมริกาไม่ต่อนะไม่ให้วีซ่าวิธีอย่างนี้มีอะไรบ้างครับให้วีซ่ากับนักแรงงานต่างชาติใช่โอ้อันนี้ก็เห็นข่าวก็น่าสนใจครับคือญี่ปุ่นนี่ออกมาโวยประเทศแรกเลยพันธมิตรมิตรรักบอกเฮ้ยทำไมทรัมป์ทำแบบนี้คือเราเป็นบริษัทญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็บริษัทญี่ปุ่นก็เข้าไปลงทุนในอเมริกาตั้งเยอะก็ต้องจ้างคนก็ต้องเอาผู้บริหารของเราไปดูแลแต่ว่าคุณไม่ต่อวีซ่าให้หรือว่าเด็กจบใหม่หรือคนรุ่นใหม่หรือผู้บริหารชุดใหม่ที่เราส่งไปก็ส่งไปไม่ได้ก็จะทำให้เหมือนกับการค้าการขายหรือการตั้งบริษัทในอเมริกาเนี่ยก็น่าจะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ายิ่งบริษัทที่มีอยู่แล้วเนี่ยลำบากแต่เข้าใจนะครับทรัมป์ก็พูดชัดเจนแล้วอเมริกันเกรทอเกนก็คือเขาไม่แคร์เขามีนโยบายหลายๆอย่างที่จะไล่นักเรียนชาวต่างชาติออกไปคนที่อยู่ต่างชาติออกไปมาแย่งงานให้ทำงานได้มากขึ้นอยากจะเก็บงานไว้สำหรับตัวชาวอเมริกัน
แต่ก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะหรือแม้แต่ทุกประเทศทั่วโลกนะตอนนี้คือเขาเลือกนะครับตอนนี้เขาไม่แคร์เขาเรียกว่าอะไรนะ talent hunter คือถ้าคุณเก่งมากพอเป็นสายงานที่พัฒนาประเทศได้เนี่ยตอนนี้ทุกประเทศต่างโหถ้าคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณมาเป็นประชากรได้เลยมีเงินเดือนให้มีอะไรให้เลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวเพราะตัวอเมริกาเองก็ใช้แบบนี้มาตลอดในการพัฒนาประเทศใช้อย่างนี้มาตลอดในการถ่ายเลือดครับทั้งที่ตัวอเมริกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสังคมคนแก่เหมือนกันนะแต่ว่าประเทศยังสามารถเติบโตได้พัฒนาได้โอ้ผมเชื่อว่ามีเลือดใหม่มีคนเก่งๆจากชาวเอเชียจากชาวยุโรปเข้าไปอเมริกาไปทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ครับก็น่าลุ้นนะครับเพราะว่ากฎคือมีคนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาหรือเปล่าบอกว่าอเมริกาเนี่ยเหมือนฮิตเลอร์เอ้ยไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนฮิตเลอร์เพราะว่าถ้าคุณได้ไปดูตรงฮิตเลอร์นะครับนโยบายหนึ่งของเขาเนี่ยนั่นคือไม่ให้คนยิวทำงานนะแล้วก็ไม่ให้ผู้หญิงทำงานนั่นนโยบายตอนที่เอาเยอรมันกลับคืนมานะครับเพราะว่าคนยิวเอ้ยคนยิวเดี๋ยวมันทำงานมันมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดให้คนเยอรมันถือว่าน่าเกลียดมากเลยแบนคนยิวไม่ทำงานเลยนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็เห็นไหมผมก็อยากจะพูดนะแต่ว่ามันก็มีประเด็นตรงนี้นะครับโอเคถ้าพูดถึงอเมริกาไม่ให้วีซ่าก็ต้องมีทาเลนต์เนาะหรือคนที่แบบเก่งๆของโลกเนี่ยอาจจะต้องมีประเด็นมีปัญหานะครับและล่าสุดนะครับพิธีอเมริกาเองเนี่ยนะครับรวมกับพรรคพวกนะครับและมีอินเดียด้วยครับรวมลุมขย่ำจีนลมแดนจีนอเมริกาแคนาดาด้วยใช่ไหมแล้วก็อินเดียนะครับแบนจีนนะครับแล้วพร้อมกับอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนครับต่อต้านกฎหมายครอบงำฮ่องกงของจีนนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการค้าฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับมีบริษัทต่างๆก็เริ่มแบนฮ่องกงตามอเมริกามาพิธีช่วยขยายความตรงนี้หน่อยนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจครับการที่จีนเข้าไปจัดการฮ่องกงนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนือความคาดหมายเหมือนกันคือมีบทวิเคราะห์พูดเลยว่ามันจบสิ้นแล้วคำว่า1ประเทศ2ระบบอ่ะมันไม่มีอีกแล้วพอกฎหมายตัวนี้บังคับใช้มันทำให้รัฐบาลจีนมีอำนาจมากขึ้นในการควบคุมสื่อในการควบคุมข้อมูลต่างๆครับแต่ก็เข้าใจได้นะคือผมไม่ได้บอกว่าตัวจีนดีนะจีนก็มีความจำเป็นบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขามีทั้งไต้หวันนะเขามีทั้งฮ่องกงและยังในประเทศเนี่ยก็ยังมีพวกซินเจียงอุยกูร์และยังมีเผ่าต่างๆอีกหลายเผ่าคือมันไม่ง่ายในการที่จะบริหารประเทศอ่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะใช้บทโหดอ่ะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าใครหลุดไปแล้วเจริญเติบโตได้เนี่ยมันก็มีปัญหาด้วยความเป็นเหมือนกับพรรคที่เขาอ่ะบอกเลยว่าหนึ่งประเทศจีนเดียวแล้วคิดดูว่าเฮ้ยถ้าลูกน้องคุณอ่ะในพรรคปาร์ตี้อ่ะเชื่อแบบเนี้ยแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำให้เขาบรรลุเป้าหมายได้หรือคุณหลุดดินแดนพวกนี้หลุดออกไปอ่ะมันทำให้ตัวเขายืนอยู่ไม่ได้มันทำให้เขาต้องลงมือโหดร้ายอ่ะรุนแรงผมก็ไม่เห็นด้วยผมว่ามันแย่มากๆเลยในการใช้กำลังประท้วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นที่เขาพยายามจะเดินมาในเสรีมากที่สุดแล้วนะดูพยายามแล้วแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องดูที่รีซาวอ่ะดูที่ผลแหละเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่อยากที่จะเขาเรียกว่าไงนะอยากที่จะโดนบังคับอ่ะแล้วผมก็อันนี้ขออนุญาตแบบบางคนแล้วกันนะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วผมไปเปิดว่าไปเรียนภาษาอังกฤษคุยกับคุณครูแล้วกันเขาบอกเขาก็มีเพื่อนนะไปมาหาสู่กับประเทศจีนเขาก็บอกกันว่าในกลุ่มที่เป็นเพื่อนชาวจีนก็บางคนก็คิดเหมือนเขาหลายๆอย่างเหมือนเขาไงก็อยากจะออกไปอยู่ประเทศอื่นๆก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครอยากโดนควบคุมครับผมกล้าพูดเลยแต่ว่าเนี่ยถึงบอกว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรอยู่แล้วก็ตัวอินเดียเนี่ยน่าสนใจก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าอินเดียเข้าข้างจีนไปเรื่อยแล้วถ้าไม่มีการส่งสินค้าแล้วเนี่ยผมเคยพูดไปอาทิตย์ที่แล้วนะจะกระทบกับอินเดียขนาดไหนถ้าราคาสินค้าของอินเดียมีมูลค่าขึ้นมหาศาลอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวอเมริกาหรือตัวยุโรปจะซัพพอร์ตอินเดียได้อย่างไรทั้งนั้นที่การบริโภคภายในตัวยุโรปเองอเมริกาเองก็ยังนำเข้าสินค้าจากจีนอันนี้น่าสนใจมากครับว่าจะเป็นการเปลี่ยนขั้วอีกหรือเปล่าระยะสั้นระยะยาวเจรจากันได้หรือเปล่าน่าสนใจครับก็น่าลุ้นนะพิธีเพราะว่าจริงญี่ปุ่นเองก็มีเอี่ยวด้วยแต่ทั้งอเมริกาที่ชัดเจนเนาะที่แบบต่อต้านหรือก็เกี่ยวกับฮ่องกงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นแคนาดาอินเดียนะครับอินเดียนี่
ก็นะครับเป็นทั้งคู่รักคู่แค้นนะครับคู่รักก็หมายถึงว่ามีการเทรดกันเยอะและนำข้าวของจีนมาเยอะจริงๆเยอะเลยนะครับแต่ว่าความแค้นนี่คือเรื่องปัญหาชายแดนตรงแถวตรงแถวทะเลปากีสถานใช่ไหมปากีสถานน่ะตรงข้างบนนะครับอินเดียปากีสถานตรงนั้นนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมระหว่างปากีสถานแล้วก็ตรงอักไซชินนะครับก็เป็นชายแดนจีนนะครับแล้วก็ตรงอินเดียซึ่งหลายคนก็รู้ว่ามีดินแดนที่พิพาทกันอยู่ถ้าใครเคยได้ยินนะครับพิพาทกันอยู่เนาะซึ่งมันก็นำมาซึ่งความตึงเครียดเรื่องของเทรดวอร์การค้าด้วยครับขึ้นมาสีนำข้าวจีนบอยคอตสินค้าจีนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยล่าสุดวิธี TikTok ยังไงบ้างครับแมนฮ่องกงอันนี้ผมเซอร์ไพรส์ได้พี่ทีช่วยอธิบายหน่อยครับอันนี้ผมน่าสนใจนะทุกคนรู้เหมือนกันว่า TikTok เป็นแอปของบริษัทแม่ชื่อ ByteDance เนี่ยก็คือบริษัทสัญชาติจีนเลยแหละแต่ผมค่อนข้างจะชอบนะชอบในเรื่องของการที่เขาจะพยายามบาลานซ์เนาะหรือพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์เขาเชิญ CEO ของ Walt Disney อดีต CEO มาเป็น CEO ของ TikTok ปะซึ่งเป็นชาวอเมริกันแล้วตอนนี้เขาก็พูดชัดเจนอุ๊ยอ๋อตอนนี้เขารู้ว่ากำลังมีปัญหาการระหว่างจีนอเมริกาแล้วก็ชัดเจนข่าวก็ออกมาครับว่าปอมเปโอไมค์ปอมเปโอก็บอกแล้วว่าอาจจะพิจารณาว่าจะแบนแอปจากจีนก็คือ TikTok ก็คือหนึ่งในนั้นแหละเขาก็เริ่มชิงลงมือเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาอะรักษากฎหมายนะเขาก็ทำตามมาตรฐานเดียวกับอเมริกาเลยนะรักษา privacy นะแล้วเขาเนี่ยเอ้ยคุณมีปัญหากับฮ่องกงใช่ไหมเอ้ยเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่าจะไม่ให้ฮ่องกงใช้แล้วเพราะว่าจะได้กฎหมายตัวเนี้ยมาครอบงำข้อมูลเราเราก็บอกว่าเราจะไม่ให้ชาวฮ่องกงใช้แล้วแต่ถามว่าเรื่องทำธุรกิจจีนอ๋อเปล่าคือเขาก็เป็นบริษัทของจีนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีอีกเว็บหนึ่งครับที่เป็นTikTokแหละแต่อีกชื่อหนึ่งอ่ะคิมจำได้ไหมชื่ออะไรผมจำไม่ได้ดาวยิงนั่นแหละครับก็ยังให้บริการอยู่นะแต่TikTokเขาบอกก็ให้บริการทุกที่ในโลกที่ไม่ใช่จีนคือเขาก็พยายามหาหนทางที่จะขยายครับสำหรับผมอ่ะมันคือการถ้ามองแบบแค่มองแค่บริษัทเดียวนะมันคือการแก้ไขสื่อแมเนจเมนต์นะครับคือเขารู้ว่าเขาต้องการทั้งคู่อ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะเฮ้ยเราพยายามทำตามใจคุณหรือให้เราโตต่อนะก็ผมเชื่อว่าอเมริกาคงไม่ค่อยเล่นด้วยในเกมนี้นะว่ามันแยกลำบากจริงๆแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าผมฟังมาจากไหนนะเขาบอกว่าหน้าตอนนั้นน่ะชาวจีนกับชาวอเมริกาอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้นะชาวจีนชาวอเมริกามีปัญหากันชาวอเมริกาก็ลุกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราจะแบนสินค้าจีนเราจะไม่ซื้อสินค้าจีนขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าอะไรจะขายดีก็มีชาวจีนนะครับไปทำสินค้าบ้างนึงไปทำเสื้อเชิ้ตอย่างนึงบอกว่าเราจะแบนสินค้าจีนเราจะไม่ซื้อสินค้าจีนแล้วก็เอาโลโก้ไปแปะรองเท้าแปะเสื้อแล้วอเมริกาก็ซื้อกันมันคือเขาอาจจะเป็นมุกเล่นๆเป็นแก๊งเล่นแต่ก็ไม่บอกว่าชาวจีนมีหัวการค้าจริงๆแบบเนี้ยพวกใครสื่อแมเนจเมนต์สำหรับผมนะผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเคสสตดี้อะไรที่เราน่าสนใจน่าศึกษานะอันนี้เกิดขึ้นแล้วที่อินเดียบอยคอตไชน่าอะไรเงี้ยแล้วคนจีนแม่ก็ทำเสื้อบอยคอตหมวกบอยคอตไชน่ามาให้คนอินเดียยี่อินเดียก็เดี๋ยวผมขอขยายความเรื่องของอินเดียนิดหนึ่งอินเดียเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของดินแดนแคชเมียร์ครับแคชเมียร์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่เป็นข้อพิพาทระหว่างอินเดียแล้วก็ปากีสถานมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยถูกแบ่งด้วยอังกฤษตั้งแต่สมัย19ปลายๆนะครับจำได้แค่นอน19ปลายๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครับเขาก็ทำให้คือตอนนั้นเนี่ยเจ้านครจอของนครรัฐแคชเมียร์เนี่ยเลือกที่จะเข้าอินเดียแต่ประเด็นคือคนในรัฐนั้นเนี่ยเป็นคนอิสลามเยอะเขาอยากอยู่กับปากีสถานนะครับซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อพิพาทเยอะแต่ประเด็นคืองี้พี่ทีจีนน่ะไปทำคอนแทรคกับทางปากีสถานว่าเป็นเรื่องของ BRI ก็คือ Belt Initiative นะครับไปสร้างทางสายไหมที่พาดผ่านแคชเมียร์นี่คือประเด็นที่แบบมีโหหนักเลยคือแคชเมียร์เนี่ยยังไงทะเลาะกันรุนแรงนะครับมีการลากเส้นเคยเห็นถ้าใครเคยดูคลิปจะมีทหารอินเดียกับปากีสถานเดินสวนกันถ้าใครเคยเห็นนะแล้วแบบแล้วดังมากเป็นที่ท่องเที่ยวเลยนะเรื่องของตัวแคชเมียร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่เบื้องหลังคนบอกว่าเอ้ยอินเดียทำรุนแรงเกินกว่าเหตุปาเลสไตน์เอ้ยผมพูดอีกแล้วปากีสถานจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลโลกอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดนะครับแบ่งแยกแดนคนละครึ่งนึงข้างบนนะปกครองโดยปากีสถานและครึ่งล่างปกครองโดยอินเดียนะครับแล้วประเด็นคือว่าไอ้ครึ่งบนเนี่ยจีนทำทางรถไฟไว้พี่ดีลกับปากีสถานเรียบร้อยแล้วชื่อว่าไชน่าปากีสถานคอริดอร์สักอย่างหนึ่ง
เนี่ยนะครับแล้วก็ลากผ่านไปถึงปากีสถานเลยซึ่งอินเดียก็โดดผ่านสิเพราะดินแดนตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นของอินเดียที่จริงมันเป็นของอินเดียนะเพราะว่ามันมีการแบ่งประเทศครั้งนั้นแต่มีความผิดพลาดและจีนบังเอิญมาลากเทนี้ผ่านก็เลยทำให้ความตึงเครียดด้านทหารหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเลยเป็นที่มาไงที่ว่าอินเดียก็เลยแบน TikTok จีนด้วยนะครับหากพูดถึง TikTok เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นแอปจีนน่าจะเป็นแอปเดียวมั้งที่สามารถตีตลาดโลกได้นะแต่เขาก็รีแบนเนาะเป็นเหมือนไม่ใช่แอปจีนนะครับซึ่ง TikTok มี2เวอร์ชันเนี่ยที่บอกอันนี้มีคนพูดถึงโตยินนะครับผมอ่านออกเสียงผิดตอนแรกขออภัยซึ่งในจีนเนี่ยไม่มี TikTok นะครับบอกก่อนมีชื่อว่าโตยินนะครับและซึ่งตอนนี้เนี่ยโตยินจะมาฮ่องกงด้วยขอบอกก่อนนะครับและTikTok เนี่ยก็ถูกในประเทศออกไปเป็น global นะครับแต่หลายคนก็เริ่มที่จะแบน TikTok โดยเฉพาะอินเดียนะครับบอกเลยว่าแบนนะครับเพราะว่ากลัวนะครับว่าจะถูกโจรกรรมข้อมูลหรือความไม่ปลอดภัยทางด้านข้อมูลนะครับนี่แหละครับถ้าพูดจริงๆ TikTok เป็นตัวนึงที่ตีตลาดโลกของจีนน่าจะเป็นแอปเดียวนะที่ผมดูนะครับถ้าใครมีแอปอื่นก็บอกด้วยแต่ที่เห็นยังไม่เห็นนะครับซึ่งก็สกัดกั้นกันอย่างหนักหน่วงนะครับซึ่งได้CEO ของทางดิสนีย์เนาะนะครับแล้วก็เก่งเรื่องสตรีมมิ่งด้วยเขาก็เลยมีการสันนิษฐานว่าอนาคตไม่แน่นะครับ TikTok อาจจะมีออริจินอลคอนเทนต์ของตัวเองก็ได้ซึ่งน่าสนใจน่าสนใจครับพี่ครับในอเมริกาเขาบอกว่า TikTok นี่ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จริงๆแต่ผมว่ามันเบาไปอ่ะแบบค่าสิบเมนต์มันเบาไปอ่ะคุณต้องมีอะไรชัดเจนมากกว่านี้ถ้าถามผมนะรอดูว่าจะแก้เกมอะไรต่อก็ค่อนข้างหัวกันค้านนะครับนะก็ไม่ตัวตรงมาหรอกนะครับผมเคยฟังเพื่อนผมพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มบอกว่าคนจีนเป็นแบบหนึ่งคือแบบถ้ามีรถติดอยู่ขับรถติดใช่ไหมพี่ทีคนจีนอ่ะจะแบบติดออฟโรดขึ้นไปฟุตบาทแล้วก็บูดแสงทุกคันแล้วก็ไปต่อคันหน้านะครับคือเขาเป็นสไตล์อย่างนั้นนะไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่มันคือทำไปก่อนเดี๋ยวแก้ทีหลังอ่ะมันเป็นสไตล์ก็แหละทำก่อนเดี๋ยวแก้ทีหลังคือเป็นออกกึ่งลักไก่นึงนี่คือสไตล์จีนนะครับเนาะก็นั่นแหละนั่นก็เล่าให้ฟังนะครับโอเคพอพูดถึงจีนครับวิธีอังกฤษเองเนี่ยก็มีข่าวว่าเตรียมแบนหัวเว่ยเหมือนกันว่า 5G เนี่ยไม่เอาของหัวเว่ยแล้ววิธีบอกว่าไงครับตัวนี้โอ้อันนี้เกมนี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะหัวเว่ยค่อนข้างจะมีบอลแข็งอยู่กับตัวของเยอรมันนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มออกแล้วแต่ก็เข้าใจครับอังกฤษก็เป็นซีของอเมริกาแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าณตอนเนี้ยพาเทนต์ตัวของ device ก็คือเครื่องมือเกี่ยวกับ 5G นะครับหัวเว่ยเป็นที่1ของโลกนะก็คือเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งตอนนั้นที่อเมริกาบอกจะแบนหัวเว่ยก็มีบทวิเคราะห์มาบอกว่าถ้าคุณแบนหัวเว่ยคุณอาจต้องเป็นคนเสียผลประโยชน์เองในการใช้ 5G ช้าลงหรือว่าต้นทุนในการใช้วางอินฟราสตรัคเจอร์ 5G เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจได้ครับว่าถ้ามันมีความเสี่ยงถึงความมั่นคงจริงๆอ่ะก็อาจจะไม่มีการใช้ก็ได้เพราะว่าโหถ้าคุณโดนล้วงข้อมูลคุณโดนแฮกนี่โหเกมได้ข้อมูลไปนี่แบบเรียกว่าเกมเลยนะครับจริงๆก็ที่จริงอังกฤษเองเนี่ยจะบอกว่าจะต่อต้านจีนไปแต่คืออังกฤษก็เป็นทางเข้าของสินค้าจีนไปให้ยุโรปเหมือนกันนะครับที่จริงขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าจีนเข้าทางอังกฤษไงแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยจะ Brexit ด้วยแปลว่าที่จริงเนี่ยเอาพูดตรงๆการที่ Brexit หรือว่าการที่แตกกลุ่มกันเนี่ยมันทำให้ความเข้มแข็งของกลุ่มเนี่ยลดลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจการต่อรองเหมือนกับมีคนที่วิจารณ์เรื่องของ CPTPP อ่ะเฮ้ยตอนนี้เราเป็นอาเซียนอยู่แล้วนะคุณเป็นอาเซียนอยู่แล้วอ่ะคือที่เอาพูดตรงคุณก็เข้มแข็งอยู่ถ้าคุณรวมกลุ่มกันแต่พอมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มย่อยที่พยายามดึงใช่ได้ส่วนหนึ่งของอาเซียนออกไปเนี่ยมันทำให้โดยกลุ่มรวมของอาเซียนลดกำลังลงการต่อรองมันก็ลดลงนะก็เป็นการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องมองเกมให้ออกเนาะว่ากำลังจะมองอยังไงซึ่งแต่หัวเว่ยเนี่ยก็โดนแบนค่อนข้างหลายที่แล้วพี่นะเมื่อก่อนอังกฤษกับหัวเว่ยเขาก็รักกันนะเมื่อก่อนก็จะใช้ 5G ของหัวเว่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยโลกทั้งโลกมันถูกน่าจะแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันชัดเจนนะถ้าฝ่ายอเมริกันตอนนี้อินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ารู้สึกดึงเรื่องของ Belt and Initiative เนี่ยก็จะมีประเด็นเมื่อก่อนมันไม่ได้ขัดแย้งเรื่องของขนาดนี้นะเมื่อถ้าพูดไปเมื่อมันปี2ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายขนาดนี้จีนดูจะเป็นเหมือนแบบ
โอ้โหการทูตจีนค่อนข้างพลิ้วอะคือไปจับมือกับทุกทีมถูกไหมกับโดนัลด์ทรัมป์เองเอ้ยกับทางรัฐมนตรีอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่บ่อยและทั้งร่วมคุยกับเกาหลีเหนือให้อเมริกาด้วยตอนนั้นอะเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอะยังยอมเอ้ยเดี๋ยวไปคุยกับเกาหลีเหนือให้เกาหลีเหนือฮึ่มๆใช่ไหมยังภาพลักษณ์ก็ดูเอ็นอ่อนดีแต่มาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการแบ่งฝักเป็นฝ่ายรุนแรงขึ้นแคนาดาก็ยังไม่ปล่อยตัวมู่อะไรนะมู่หวานทักอย่างนึงครับลูกสาวหัวเว่ยยังไม่ปล่อยเลยนะฮะซึ่งเนี่ยน่ากลัวล่าสุดวิธี PMI ครับดัชนี manufacturing ของจีนดีขึ้นเยอะเลยนะครับจีนเป็นหนึ่งประเทศที่กลับมาค่อนข้างแรงเลยนะจากหลังโควิดและทำให้หุ้นจีนวิธีโตกระชูดโตแบบตัวผมตกใจอะที่มีมุมมองนี้บ้างไงบ้างครับก็โอเคครับก็ตอนนี้นะครับที่ผมดูตัวเลขเศรษฐกิจนะที่ตอนนี้มีประเทศที่เติบโตดีๆนะมีอยู่4ประเทศก็คือมีจีนมีเกาหลีใต้มีตัวของออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันที่ตัวเลขเศรษฐกิจยังเป็นบวกอยู่แต่ต้องบอกอย่างครับว่าจีนอาจจะโชคดีเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราตามเศรษฐกิจจีนมาตลอดจีนบอกนะว่าภายในปี2038มั้งจีนจะกลายเป็นประเทศนำเข้านะคำว่าจะกลายเป็นประเทศนำเข้าหมายความว่าอะไรเขาพยายามจะให้คนเขาอ่ะมีรายได้สูงขึ้นการบริโภคภายในของเขาอ่ะสูงมากขึ้นก็คือมีเงินจับจ่ายใช้สอยเหมือนอเมริกาครับประเทศที่ร่ำรวยอ่ะเศรษฐกิจหรือการบริโภคภายในประเทศอ่ะจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอดีผมเชื่อว่าด้วยตัวของเทคโนโลยีเข้ามามันทำให้ต้นทุนหลายๆอย่างลดต้นทุนของสินค้าลดหรือต้นทุนในการทำธุรกิจลดมันทำให้กำไรมากขึ้นเงินในนั้นก็เลยหมุนเวียนได้อย่างมากมายมหาศาลขึ้นมาครับผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นจังหวะการเปลี่ยนผ่านที่เป็นจังหวะที่ดีของจีนก็ได้นะถึงทำให้เศรษฐกิจจีนกลับมารวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าการที่หลายๆประเทศปิดเมืองแล้วกลับมาเปิดเมืองหรือว่าไม่ได้ปิดเมืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกประเทศจะกลับมาเจริญเติบโตเท่ากันนะก็ที่เขานับหัวก็มีอยู่4ประเทศนั่นแหละแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคือ NBA ครับก็คือบาสเกตบอลอ่ะนะที่จะกลับมาแข่งครั้งนึงนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้เล่นปฏิเสธที่จะมาแข่งถามว่าทำไมรายได้ดีเขาบอกว่าถ้าเขามาแข่งแล้วเขาติดอ่ะมันมีปัญหาคือเขากำลังเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนในครอบครัวเขาผมว่ามันสมเหตุสมผลนะคือคุณจะเอาอะไรสำคัญกว่าครอบครัวมันเป็นไม่ได้แล้วมันก็ make sense ด้วยถูกไหมนั่นแปลว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างอย่างนึงว่าเฮ้ยต่อให้คุณไม่ปิดเมืองเลยก็จะมีคนแบบนี้ที่มีทางเลือกที่เฮ้ยเรายังพออยู่ได้ยังไม่อดตายหรือมีทางเลือกที่จะไม่ไปทำงานเหมือนเดิมไม่ไปบริโภคเหมือนเดิมก็จะเลือกที่จะไม่ไปหรือถ้าคุณปิดเมืองมาแล้วเปิดกลับมาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวอีกระดับนึงเหมือนกันอันนี้เป็นพอยที่น่าสนใจมากๆเลยครับและอย่างตามธรรมชาติที่เรารู้กันคนที่มีสิทธิ์เลือกก็คือคนรวยครับแล้วคนเหล่านี้จะใช้ตังค์แล้วคุณคิดดูเคยมีคนรวยนะเคยทำงานได้ลองคิดดูเป็นนักบาสมีรายได้เป็นสัปดาห์ละหลายแสนเหรียญน่ะเฮ้ยไม่ไปทำงานอยู่เพื่อครอบครัวผมว่าคงไม่ใช้เงินเท่าเดิมนะครับซึ่งน่าสนใจเรื่องของคนมีตังนะผมได้ดูรายการต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เป็นยูทูบเบอร์ในอเมริกาหรือใครก็ตามเขาก็เลือกที่จะออกมาข้างนอกเลยนะพี่คือเขาไม่ได้อยู่ปกติเขาอยู่ในกลางเมืองเลยเช่นเมืองที่แบบติดเชื้อหนักๆอะไรเงี้ยคือเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกเลยคนมีตังค์อ่ะพี่ก็อยู่ข้างนอกไปเลยสิถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเห็นว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือคนที่เขาเลือกชีวิตได้มีเงินหนึ่งขอย้ายครอบครัวออกมาไกลๆหน่อยดีกว่าล็อกดาวน์อยู่ไกลๆดีกว่าก็เหมือนโอเหมือนเราเลือกได้กลับไปต่างกันก็ได้เว้ยปลอดภัยกว่าเยอะถูกไหมฮะซึ่งทำให้กำลังการจับจ่ายของคนมีตังค์และกันเนาะก็คงไม่ได้อยู่ที่เดิมอาจจะออกไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเห็นด้วยนะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจวิธีนั่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อด้วยแหละตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโลกมันถูกแบ่งฝ่ายชัดเจนเนาะฝั่งจีนโอเคมีรัสเซียนะครับก็เป็นแก๊งจีนนะครับอาจจะมีอิหร่านนะครับเวเนซุเอลานะครับเวเนซุเอลานี่ก็ได้เข้าข้างจีนรัสเซียชัวร์ๆแล้วล่ะนะครับเพราะว่าติดหนี้เยอะติดหนี้เยอะโดนแบนด้วยโดนแซงชั่นแถมติดหนี้เขาเยอะเนี่ยจะย้ายไปไหนถูกป่ะครับเอาพวกตัวๆไปไม่ได้แล้วอิหร่านเองก็โดนแซงชั่นไม่มีใครให้เข้าด้วยแล้วครับก็ต้องจีนนั่นแหละนะครับก็พูดกันแบบนึงอีกฝั่งนึงก็เริ่มแบนจีนโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าเรามองเรื่องของขั้วโลก2ฝั่งเนี่ยเอาดูตรงตัวพี่ใหญ่อเมริกาผู้ติดเชื้อ
ไม่มีทีท่าจะลดลงเลยนะครับติดเชื้อมากขึ้นตอนนี้ก็กี่ล้านแล้วครับพี่อเมริกาน่าจะแตะ3เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูตัวเลขครับแต่รู้ว่าทั้งหมดมัน11ล้าน7แล้วอ่ะตอนเช้าอ่ะใช่ใช่เพราะผมดูล่าสุดมัน2ล้านแต่นี้ไม่รู้แตะ3หรือยังนะครับแต่ทางการทางจีนเองก็ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับคือถ้าปล่อยไว้แบบนี้เรื่องไวรัสเนี่ยอเมริกาก็จะโดนกัดกินละกันเนาะด้วยเศรษฐกิจด้วยการติดเชื้อมันก็เหมือนเป็นอ่ะ2ขั้วเนี่ยก็ยังเข้มแข็งทั้งคู่ผมบอกอย่างนี้นะแล้วก็มีพันธมิตรต่างคนต่างมีแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ไวรัสเนี่ยมันกำลังทำงานกัดกินทางฝั่งอเมริกันอยู่แต่ฮะของจีนเองถือว่าที่บอกเศรษฐกิจจีนกลับมาที่มันคือเงินฟันโฟเข้าด้วยพิธีอันนี้คือประเด็นนะเงินฟันโฟเข้าคือผมเนี่ยศึกษาของเรดิโอที่เขาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของโลกนะครับในนี้ก็ใกล้จะจบชั่วโมงแล้วขอเล่านิดนึงคือตอนแรกเนี่ยเจ้าโลกยังไงก็เข้มแข็งกว่านะครับดีเซิร์ฟถูกครอบครองกว่าแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับที่อีกฝั่งหนึ่งเริ่มเข้มแข็งนะครับและตัวหนึ่งคือไวรัสเนี่ยมันเป็นเกมเชนเจอร์ทุกสมัยนะครับอย่างตอนวัดสเปนเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงสงครามโลกนะครับผมบอกก่อนนะครับมันใครที่จัดการได้ดีกว่ามันก็คือเผื่อกลับมาได้เลยอ่ะคือมันเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมด้วยนะเรื่องไวรัสเนี่ยแล้วถ้าตัวนี้ไวรัสกำลังทำงานอย่างหนักให้กับฝั่งจีนพูดง่ายๆอย่างว่ากำลังทำงานกัดกินทางฝั่งอเมริกาอย่างหนักเพราะว่าควบคุมกันไม่ได้มีโอกาสไหมต้องถามว่าติดเชื้อจะไปเท่าไหร่ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่า100ทั้งประเทศทั้งโลก100ล้านมีความเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยเวอร์มากเลยถ้าเป็นถึงร้อยจริงๆนี่ผมไม่จะคิดเลยว่าจะเป็นยังไงได้ประเทศที่ควบคุมไม่ได้จะเละเทะแค่ไหนอย่างบราซิลเองพิธีตอนนี้น่าจะอันดับ2แล้วมั้งบราซิลซึ่งใช่ครับมาสุดสองตายจนแบบไม่มีที่ฝังศพกันแล้วนะครับแล้วล่าสุดประธานาธิบดีก็บอกว่าเอ้ยวัดธรรมดาไม่ต้องใส่แมสก็ได้อย่างเงี้ยเป็นได้อย่างเงี้ยถูกไหมคือเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะไปถึงกี่ล้านคนเราคาดเดาไม่ได้เลยซึ่งมันเยอะมากๆขึ้นครับอันนี้ต้องระวังการที่ฟันโฟเนี่ยเข้าจีนเนี่ยมันมองได้หลายมุมพิธีแบบว่าเฮ้ยคนอาจจะเริ่มเบ็ดฝั่งนี้มากขึ้นด้วยเงินก็คือหุ้นจีนก็พุ่งเลยอันนี้ต้องมันเพิ่งเริ่มต้นด้วยแหละอาจจะยังไม่เห็นชัดอาจจะเป็นเงินของชุดแรกหรือเปล่านะครับจะให้คุณได้เริ่มมองถ้าเงินเข้าทางฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันฟันโฟพิธีคือฟันโฟอ่ะมันทำให้อีกฝั่งหนึ่งมันต้องอ่อนแรงด้วยอันนี้อยากให้ดูเพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ US เกิน3ล้านคนแล้วที่ติดเชื้อนะครับเกิน3ล้านแล้วเหรอโอ้นะโอเคเอามาดันเฟิร์สนะครับตัวทิ้งสุดท้ายวิธีครับเรื่องของกองทุนบำนาญ นะครับของญี่ปุ่นซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขอบอกก่อนขาดทุนไปกว่า 1.6 แสนล้านนะครับเป็นไงบ้างครับพี่อันนี้ก็โอ้โหก็ธรรมดาครับตอนนั้นตลาดหุ้นก็ลงเนอะพันธบัตรรัฐบาลขาดรับผิดชอบของอเมริกาก็ลงอีกอันเนี้ยก็น่ากลัวจริงๆครับคือเราเห็นได้นะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เข้าสู่สังคมคนแก่ของโลกนะครับแล้วก็มีภาระผูกพันในการที่ต้องจ่ายคือประชาชนมหาศาลมากญี่ปุ่นได้ทำการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับแล้วก็ขนาดญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนไปทั่วโลกนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฟันโฟงเงินญี่ปุ่นก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับก็เป็นอันดับต้นๆอ่ะท็อป10ของโลกอ่ะคือยังเหนื่อยเลยอ่ะแล้วลองคิมลองคิดดูนะเฮ้ยถ้าตลาดหุ้นลงอ่ะมันยังกระทบกับเขาแบบนี้เลยอ่ะแล้วถ้าหุ้นไม่ลงหุ้นจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือถ้าหุ้นไม่ขึ้นอ่ะหุ้นอยู่เฉยๆอ่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนเพราะผลตอบแทนมันไม่มีถูกไหมครับจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแล้วถ้าหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่กลายเป็นฟองสบู่เลยถ้าเศรษฐกิจมันโตไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนบอกหมดว่ามันแย่ตัวกำลังการผลิตของโลกมันล้นคำถามนี้น่าสนใจครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าพอถึงรอบเนอะที่เขาบอกว่าคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจอีกมุมหนึ่งก็คือการทำลายเชิงสร้างสรรค์มันทำให้เศรษฐกิจเก่าที่ไม่ควรอยู่อ่ะโดนทำลายออกไปเศรษฐกิจใหม่จะเติบโตได้แต่ตอนนี้มันโดนบิดเบือนมาตั้งแต่ปี2008ครับเรื่องที่คิงบอกเหมือนกันคืออ่ะเลยบอกเข้าใจได้นะที่ตัวอเมริกาล้มแต่ล้มแน่ถ้าไม่ทำ QE แต่จำไม่ได้ครับเวลาที่ประเทศต่างๆขอกู้เงิน IMF อย่างเราเองก็เหมือนกันตอนนั้นถ้าได้เงินกู้เขาบอกว่าเราอาจจะไม่ล้มก็ได้นะเขาก็บอกว่าคุณต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่เหรอคุณต้องตัดเขาเรียกไงโดนลงโทษอ่ะในสิ่งที่คุณทำอ่ะแต่ก็เห็นนะครับว่ามันก็สองมาตรฐานก็ไม่ได้โกรธเคืองแค้นแต่ว่าแค่เราให้เห็นบริบท
ต่างๆกันแล้วกันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อเส้นแบ่งที่เขาเคยแบ่งให้ทุกคนเป็นเกมหรือเป็นเกณฑ์ที่ให้ทุกคนทำตามมันไม่มีอีกแล้วแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับผมจะเปิดมุมอย่างนี้มากกว่านะไม่ได้บอกเขาดีไม่ดีเราประเทศไทยไม่มีสิทธิ์รักใครหรอกครับทุกคนหวังผมประโยชน์จากเราหมดเราจะบาลานซ์อำนาจอย่างไรให้เราดีกับทุกคนไม่มีใครโกรธเราไม่มีใครเกลียดเราอันนี้สำคัญที่สุดครับเยี่ยมนะครับก็สรุปเนาะนะครับในไลฟ์วันนี้นะฮะก็เห็นเลยว่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวหรือไม่มีทฤษฎีอะไรที่แหกไม่ได้ต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่มีพิษแท้ตระกูลที่ถาวรนะครับวันนี้เคยดีกันวันหน้าก็พังกันได้แต่ที่ชัดเจนคือโลกอยู่ในสภาวะที่ขัดแย้งนะครับทางด้านการเมืองโลกการด้านเศรษฐกิจนะครับมันคือมันต่างคนต่างอ่อนแอและต้องการที่จะมีอำนาจเป็นผู้นำของโลกนี้ต่อไปนะครับซึ่งด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยด้วยความน่าเชื่อถือเองเนี่ยก็หืดขึ้นคอนะครับตอนนี้ที่หลังไลฟ์อยู่นี่นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าทองครับทองครับน่าจะเกือบแต่น่าจะผมไม่ได้ดูทองเท่าไหร่แต่เพื่อนๆบอกว่าจะ 1,800 แล้วครับจะ 1,800 แล้วคือมันเคยเกิน 1,800 ไปพักหนึ่งนะมันก็ลงมานะครับแล้วก็ที่จริงถ้าพูดตัวก็ยังเป็นขาขึ้นนะสำหรับผมก็ยังมองอย่างนั้นนะครับเป็นขาขึ้นเพราะว่าด้วยปัจจัยของโลกตอนนี้หนึ่งคือเงินล้นโลกจริงๆครับไม่ใช่แค่ทองครับคุณลองดูหุ้นนะครับนะพี่ทีนะดูหุ้นดิครับอย่างเทสลา 1,300 เนี่ยผมว่าทองจะขึ้นก็ไม่แปลกถ้าเทสลา 1,300 ได้เอาพูดตรงๆอ่ะถูกป่ะโอ้แบบเทสลา 1,300 ผมอะไรอีหยังวะผมสื่อกันเลยนะนะแต่มันก็เป็นไปแล้วครับกราฟอย่างนี้เลย คือมันเป็นไปแล้วครับนะฮะเพราะว่าเงินมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งหุ้นในฝั่งจีนเองก็พุ่งเหมือนกันถ้าคุณดูลองถ้าให้ดูกราฟก็พุ่งไปตั้งแต่เกิดโควิดอีกมั้งผมไม่แน่ใจนะเราไปดูซึ่งเนี่ยครับคือเงินมันเยอะแล้วถ้าทองจะขึ้นผมก็ว่าไม่ได้แปลกอะไรแต่แค่ทองมันจะเป็นเชิงสัญลักษณ์เรื่องของเงินดอลลาร์ด้วยตามนั่นมันจะมีประเด็นมากกว่าตรงนั้นนะครับโอเคก็ด้วยพิธีบีจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับครับโอเคก็ก่อนจบไลฟ์นี่นะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้กันนะว่าจริงๆแล้วไลฟ์นี้ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของผมกับคิมจริงๆแล้วเราสองคนไม่ได้รักอเมริกาหรือไม่ได้เกลียดอเมริกาไม่ได้รักจีนหรือไม่ได้เกลียดจีนมันไม่มีนัยยะสำคัญกับเราเลยครับที่เราต้องเรียนรู้เราต้องพูดถึงเขาเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องการทำแต่ละเรื่องแล้วเรื่องอเมริกาจะขึ้นจีนจะขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้จริงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่ตอนนี้ครับเงินที่ไหลเข้าไปในจีนตอนนี้อาจจะเป็นแค่การเก็งกำไรก็ได้เพราะว่าหุ้นจีนมันแลกขาดแต่เราจำเป็นต้องศึกษาเราจำเป็นต้องเราชอบไม่ชอบการกระทำของแต่ละอันแต่ละประเทศเป็นจุดๆๆๆได้นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการที่สองประเทศเนี่ยทะเลาะกันแบ่งฝักโลกนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้คือนัยยะสำคัญมากกว่าที่ผมสองคนจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นเพราะเราเป็นประเทศส่งออกถ้าโลกถูกผูกเชื่อมกันด้วยการค้าการเงินการลงทุนอย่างแน่นแฟ้นแล้วถ้าสองประเทศนี้โดนผูกออกแล้วประเทศอย่างเราต้องพึ่งพาการค้าโลกประเทศอย่างเราต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเราย่อมหนีผลกระทบเชิงลบไปไม่ได้ครับอยากจะฝากเพื่อนๆอย่างนี้มากกว่าครับก็อยากให้ทุกคนเนาะถ้าจะให้มองให้ขาดนะครับเรื่องเศรษฐกิจหรือความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ยอมกันไม่ได้นั่นคือเรื่องของความมั่นคงครับความมั่นคงอยู่เหนือการค้าทุกอย่างนะครับอย่างเราได้เห็นอย่างจีนเองถ้าคุณเห็นเรื่องของทะเลจีนใต้ทำไมจีนถึงมาสร้างเกาะตรงนั้นมีข้อพิพาทกับชาวบ้านเขาไปเยอะไปหมดแต่นั่นเป็นคือเรื่องของความมั่นคงเพราะตอนคุณจะขายค้าขายดีแต่คุณไม่มีความมั่นคงด้านทางอาหารโดนปิดล้อมโดนบุกจะขายดีไปทำไมครับยังไงก็พังอยู่ดีถ้าคุณจะเป็นมหาอำนาจสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องปกป้องประเทศคุณให้ได้ก่อนเหมือนกันครับทำไมอเมริกาถึงต้องแบนหัวเว่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านข้อมูลนะครับนี่แหละความมั่นคงอยู่เหนือทุกอย่างถ้าคุณอยากจะเข้าใจบริบทของโลกคุณต้องเก็ตเรื่องความมั่นคงก่อนตอนนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในมุมที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆใครเพียงพั้มเนี่ยเผลอๆโดนหวบเลยจริงๆนั่นเรื่องจริงนะครับดังนั้นการปกป้องบริษัทของตัวเองประเทศทรัพยากรตัวเองเนี่ยทำเต็มที่ถึงแม้ว่าจะต้องแหกกฎทางด้านการเงินถึงแม้ว่าต้องผิดใจจากชาวบ้านถึงแม้ว่าจะเสียความน่าเชื่อถือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครแคร์แล้วครับผมบอกงี้นะฮะและทุกวันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยทฤษฎีที่เราเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ต่างๆอาจจะต้องมีเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการคำนวณในการวิเคราะห์ด้วยนะครับโอเคทุกนี้จะฝากในมุมนี้ให้ทุกคนได้แบบ
มาคุยกันเนาะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาคุยกันวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วติดตามพวกเราสองคนได้นะครับในทุกวันอังคารนะครับก็จะมาเล่าข่าวอะไรบางครั้งข่าวมันข่าวเล็กๆกันเนาะซึ่งจะทำคลิปแยกข่าวเล็กๆก็คงไม่ใช่นะมาเล่าอัปเดตรายเดือนและอาทิตย์เลยจะได้มาถกเถียงกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันอังคารหน้าครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ I met you in the summer